สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอจากเรื่องอัคคีพิฆาตสวรรค์เจียงอี้ไตร่ตรองถึงสถานการณ์ในตอนนี้เขาออกจากห้องของตัวเองและเตะไปที่ประตูห้องของเจ้าก้อนไขมันเฉียนว่านก้วนจนเปิดออกเฉียนว่านก้วนผู้ซึ่งกำลังอ่านเอกสารบางอย่างยิ้มเย้เกก่อนเอ่ยพี่ใหญ่เจ้าจะอ่อนโยนบ้างเลยไม่ได้หรือข้าจะนอนหลับอย่างสบายใจได้อย่างไรหากประตูชำรุดเช่นนี้เจียงอี้ไม่ได้สนใจท่าทีของเจ้าอ้วนเขาหยุดอยู่ชั่วครู่และกล่าวเฉียนว่านก้วนเจ้าสามารถช่วยข้าส่งสารถึงท่านปู่ได้หรือไม่เจ้าหมายถึงเจียงหยุนไห้เฉียนว่านก้วนขมวดคิ้วเล็กน้อยก่อนจะพยักหน้าและตอบอย่างสบายสบายนี่มันง่ายดายนักเจ้าต้องการเมื่อไหร่วันนี้ดูเหมือนจะสายไปเอาเป็นพรุ่งนี้ก็แล้วกันเจียงอี้นั่งลงบนเตียงของเจ้าอ้วนและเอ่ยด้วยท่าทีจริงจังเฉียนว่านก้วนเจ้าช่วยข้าได้ใช่ไหมหากทำสำเร็จข้าเจียงอี้ถือว่าติดหนี้บุญคุณเจ้าแล้วดวงตาของเฉียนว่านก้วนส่องประกายขณะที่กล่าวด้วยความตื่นเต้นพี่ใหญ่เจ้าไม่จำเป็นต้องเคร่งเครียดขนาดนี้นับตั้งแต่ที่ข้านับถือเจ้าเป็นพี่ชายปัญหาของเจ้าก็ถือว่าเป็นปัญหาของข้าด้วยเช่นกันข้าจะไม่พูดเยอะเอาเป็นว่าข้าจะช่วยเหลือเจ้าอย่างเต็มที่เจียงอี้ตบจนร่างของอีกฝ่ายกระเด็นไปข้างหน้าแรงตบทำให้ชั้นไขมันบนตัวกระเพื่อมราวกับคลื่นในมหาสมุทรเฉียนว่านก้วนหากเจ้าต้องการที่จะคบหากับข้าในฐานะสหายจริงๆจงอย่าได้โกหกหลอกลวงข้าข้าเกลียดคนที่น่าซื่อใจคดมากที่สุดรอยยิ้มของเจ้าอ้วนแข็งค้างก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นจริงจังและกล่าวก็ได้ข้าต้องการให้พี่ใหญ่เป็นหนี้ข้าแค่นั้นแหละเจียงอี้อดไม่ได้ที่จะหัวเราะขณะเอ่ยเจ้าไม่กลัวที่จะพบกับความสูญเสียหรือจะเป็นยังไงหากข้าไม่รักษาคำพูดเรื่องที่เป็นหนี้เจ้าเฉียนว่านก้วนยืดอกด้วยความมั่นใจก่อนเอ่ยเจ้าอาจจะยังไม่รู้ทายาทตระกูลเฉียนทุกคนมีความรู้เกี่ยวกับการทำธุรกิจและขั้นแรกของการทำธุรกิจก็คือการอ่านคนให้ออกจากที่ข้าสามารถบอกได้พี่ใหญ่เจ้าไม่ใช่คนธรรมดาข้าจะทำทุกอย่างให้เจ้าเป็นหนี้ข้าเพราะข้ามั่นใจว่าในอนาคตผลตอบแทนจะคุ้มค่ายิ่งกว่าสิ่งที่ข้าลงทุนไปมากนักเจียงอี้ทำเพียงแค่ยักหน้าและกล่าวข้าต้องการให้เจ้าประกาศปิดตัวตนของข้าไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตามไม่ว่าข้าจะเป็นลูกของคนผู้นั้นหรือไม่จะต้องไม่ให้เรื่องนี้ไปถึงหูของเจียงนี่หลิวเจ้าก็น่าจะรู้ว่าเขาคงจะทำทุกวิถีทางเพื่อที่จะกำจัดข้าออกไปถูกต้องเฉียนว่านก็นพยักหน้าเป็นเชิงเห็นด้วยด้วยนิสัยตามธรรมชาติของเจียงนี่หลิวแล้วหากเขารู้ถึงตัวตนของเจ้าเขาจะต้องไม่ปล่อยให้เจ้าอยู่เป็นสุขแน่เว้นแต่ว่าเจ้าจะเปิดเผยให้โลกรู้รวมไปถึงจอมพลแห่งกองทัพทหารตะวันตกเจียงเปียหลีไม่เช่นนั้นแล้วก็เจ้าจะต้องตายด้วยน้ำมือของเขาและเป็นไปไม่ได้ที่จะซ่อนตัวอยู่ในสำนักไปได้ตลอดหลังจากที่พูดจบเฉียนว่านก้วนก็ครุ่นคิดบางอย่างก่อนเอ่ยขึ้นมาอีกครั้งพี่ใหญ่ข้าสามารถช่วยเจ้าในเรื่องนี้ได้ข้าสามารถใช้คนของตระกูลช่วยเหลือเจ้าในระยะสั้นแต่คงเป็นไปไม่ได้ในระยะยาวเว้นแต่ว่าเจ้าจะทำให้ตัวเองต่ำต้อยอยู่ตลอดในขณะที่อยู่ในสำนักหากวันใดเจ้ากลายเป็นศิษย์ชั้นยอดตระกูลต่างๆก็จะให้ความสนใจและเริ่มขุดคุยประวัติของเจ้าในทันทีซึ่งจะนำไปสู่การค้นพบร่องรอยของตัวตนที่แท้จริงของเจ้าสิบชั้นยอดสีหน้าของเจียงอี้มืดมนลงเพื่อที่จะได้รับการยอมรับจากสำนักจริงๆเจียงอี้จำเป็นต้องกลายเป็นศิษย์ชั้นยอดให้ได้เสียก่อนจากนั้นเขาจึงจะมีโอกาสได้รู้จักกับหมอเทวะและขอร้องให้เขาช่วยรักษาเจียงเสี่ยวหนุ่ยนอกจากนี้มีเพียงการเป็นศิษย์ชั้นยอดเท่านั้นถึงจะสามารถเรียนทักษะลับในการฝึกสัตว์อสูรได้มากขึ้นอย่างไรก็ตามเมื่อเจียงอี้กลายเป็นศิษย์ชั้นยอดเขาจะดึงดูดความสนใจจากตระกูลต่างๆที่ต้องการจะรับเขาไปอยู่ในสังกัดจากนั้นเบื้องลึกเบื้องหลังของเขาก็จะถูกขุดคุ้ยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เจ้าทำได้แค่ปกปิดไว้ให้นานที่สุดในตอนนี้เจียงอี้ถึงกับปวดหัวเขาต้องก้าวไปทีละขั้นเกี่ยวกับเรื่องของเจ้าอ้วนเฉียนว่านก้วน
เยงอี้ไม่ได้กังวลนักหากคนผู้นี้คิดที่จะขายเขาจริงๆก็คงไม่เข้ามาตีสนิทและเลือกไปหาเจียงนี่หลิวโดยตรงเสียมากกว่าหลังจากที่กลับไปห้องของตัวเองเจียงอี้ก็เข้าสู่ห้วงสมาธิในทันทีเขามีความรู้สึกว่าต้องเพิ่มพูนความแข็งแกร่งในเร็วที่สุดเพราะเข้าใจดีว่าหากต้องการที่จะกุมชะตาชีวิตของตัวเองก็จะต้องครอบครองความแข็งแกร่งที่มากพอเสียก่อนความเร็วในการบ่มเพาะพลังของเจียงอี้ในตอนนี้ไม่ใช่สิ่งที่คนทั่วไปจะเทียบได้แต่เขาก็ยังคงขยันฝึกซ้อมจนเป็นนิสัยไปแล้วค่ำคืนผ่านพ้นไปแสงแดดยามเช้าส่องเข้ามาเจียงอี้ถูกปลุกจากเสียงเคาะประตูเขาลุกขึ้นจากเตียงและเดินไปเปิดประตูจากนั้นก็มองเห็นใบหน้าของเฉียนว่านก้นที่เต็มไปด้วยความกระตือรือร้นทำไมเจ้าถึงได้ตื่นเช้านักหรือว่าสำนักจะจัดพิธีต้อนรับให้กับศิษย์ใหม่พี่ใหญ่นี่เจ้ายังงัวเงียอยู่อีกหรือเจ้าอ้วนกรอกตาไปมาและกล่าวเจ้าลืมไปแล้วหรือว่าพวกเราเป็นเพียงแค่ศิษย์นอกสำนักอยู่ระดับต่ำสุดของสำนักแล้วแม้ว่าจะมีพิธีต้อนรับมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับพวกเรามาเถอะถึงเวลาทำงานแล้วงานอะไรเจียงอี้กระพริบตาปริบๆขณะถามพี่ใหญ่นี่เจ้ารู้อะไรเกี่ยวกับสำนักจิตอสูรบ้างเนี่ยเขียนว่านกลัวนอดไม่ได้ที่จะยิ้มด้วยความขมขื่นและอธิบายในสำนักไม่มีใครสนใจสถานะของศิษย์พวกเขาสนใจเพียงระดับเท่านั้นศิษย์นอกสำนักคือชนชั้นที่ต่ำต้อยที่สุดและจำเป็นต้องทำงานจิปาถะต่างๆในสำนักไม่เช่นนั้นก็จะไม่มีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการใดๆเว้นแต่ว่าเจ้าจะบริจาคเงินก้อนโตส่วนสิทธิ์สำนักสามัญพวกเขาไม่จำเป็นต้องทำงานจิปาถะแต่สามารถออกไปปฏิบัติภารกิจเพื่อสะสมคะแนนส่วนสิทธิ์สำนักชั้นยอดพวกเขาจะได้รับคะแนนเป็นเบี้ยเลี้ยงทุกเดือนหากสามารถเลื่อนระดับมาเป็นสิทธิ์สำนักอัจฉริยะได้ก็จะมีสิทธิ์ใช้ทรัพยากรของสำนักอย่างไม่จำกัดอย่างนี้นี่เองเจียงอี้ยักหน้าก่อนที่จะเอ่ยถามอีกครั้งแล้วพวกเราจะเลื่อนขั้นเป็นสิทธิ์สำนักสามัญได้อย่างไรผ่านการชำระโลหิตใช่มันคือหนึ่งในทางเลือกเฉียนว่านก้วนกล่าวตอบทุกครึ่งปีสำนักจะจัดการชำระโลหิตสิทธิ์ทุกคนสามารถเข้าร่วมได้แน่นอนว่านอกจากนี้แล้วยังมีวิธีอื่นอยู่อีกนั่นคือการท้าทายสิทธิ์5คนที่มีระดับสูงกว่ามันคือการประมือกับคน5คนในเวลาเดียวกันแต่เจ้าต้องรู้ก่อนว่าสิทธิ์สำนักสามัญอย่างน้อยที่สุดก็มีระดับบ่มเพาะอยู่ที่ขอบเขตจืดฝูแล้วดังนั้นนะพี่ใหญ่มันจะดีกว่าหากเจ้าเลือกที่จะทำงานจิปาถะไปก่อน1:5แถมยังเป็นจอมยุทธขอบเขตจืดฝูทั้งหมดเจียงอี้ถอนหายใจด้วยความขมขื่นด้วยความสามารถของเขาในตอนนี้ไม่ต้องกล่าวถึง5คนเพียงแค่2คนก็ยากจะรับมือแล้วเขาเดินตามเฉียนว่านก้วนไปด้านนอกและสังเกตวิวทิวทัศน์ไปตลอดทางไม่น่าแปลกใจเลยว่าทำไมสำนักจิตอสูรถึงได้เป็น1ใน3สำนักยักษ์ใหญ่ของทวีปนั่นเป็นเพราะมันมีขนาดใหญ่โตนอกเหนือจากบริเวณที่เจียงอี้พักอยู่อาศัยก็มีสิ่งปลูกสร้างมากมายซึ่งทอดยาวไปจนสุดลูกหูลูกตาในเวลานี้ลูกศิษย์สามารถเดินออกจากบริเวณที่พักได้แต่เห็นได้ชัดว่าผู้ที่อยู่บริเวณนี้ล้วนแต่เป็นศิษย์นอกสำนักซึ่งขาดแคลนความแข็งแกร่งเป็นเรื่องยากมากที่จะมองเห็นจอมยุทธขอบเขตจืดฝูในกลุ่มพวกเขาทันใดนั้นเองร่างของคนผู้หนึ่งก็เดินออกมาจากลานบ้านที่อยู่ตรงหน้าของเจียงอี้และเฉียนว่านก้วนคนผู้นี้มีร่างกายที่ใหญ่โตใบหน้าหล่อเหลาและมีผิวสีทองแดงดวงตาของเขาเผยให้เห็นถึงความดุดันในฐานะนักรบเขาจ้องมองมายังเจียงอี้และเฉียนว่านก้วนจนสุดท้ายก็หยุดมองมาที่เจียงอี้เพียงคนเดียวเจียงอี้ที่ใหญ่อูทรงช่างบังเอิญยิ่งนักเจ้าเองก็พักอยู่แถวนี้เหมือนกันหรือใบหน้าของเจ้าอ้วนเฉียนว่านก้วนประดับไปด้วยรอยยิ้มอันอบอุ่นถึงอย่างนั้นจ้านอูซวงก็ไม่ได้ชายตามองเขาแม้แต่น้อยเจียงอี้เพียงแค่จ้องมองอีกฝ่ายและเอ่ยอย่างเรียบง่ายจ้านอูซวงขอบคุณที่ช่วยน้องสาวของข้าไว้ในวันนั้นหากเจ้าพบเจอปัญหาในสำนักอย่าลังเลที่จะมาหาข้าหากมีข้าอยู่จะไม่มีใครกล้าแต่ต้องเจ้าแม้แต่ปลายนิ้วจ้านอูซวงกล่าวเสร็จก็เดินจากไปในทันที
เจียงอี้ยิ้มเล็กน้อยและกล่าวอย่างไม่ใส่ใจจ้านอู๋ซวงผู้นี้ช่างเป็นคนที่โอหังเสียจริงเขาเองก็เป็นแค่ศิษย์นอกสำนักไม่ใช่หรือหากว่าข้ามีปัญหากับศิษย์สำนักอัจฉริยะเขาจะจัดการอย่างไรเจ้าผิดแล้วเทียนว่านก้วนจ้องมองไปยังแผ่นหลังของจ้านอู๋ซวงซึ่งอยู่ห่างไปไกลขนาดกล่าวไม่เกิน3วันจ้านอู๋ซวงจะกลายเป็นศิษย์สำนักสามัญภายใน3เดือนเขาจะได้ขึ้นเป็นศิษย์ชั้นยอดและภายใน1ปีเขาจะสามารถเลื่อนขั้นเป็นศิษย์สำนักอัจฉริยะได้อย่างแน่นอนเขาไม่ได้โอหังแต่เขาคือผู้มีความสามารถอย่างแท้จริงลูกหลานของตระกูลเทพสงครามไม่ได้มีแค่ชื่อเท่านั้นขอบคุณที่เข้ามารับชมอย่าลืมติดตามชมในตอนหน้านะคะ